บ้านพี่ไม่มีศาลพระภูมิพี่ก็รู้สึกเองว่าถ้ามีอยู่จริงพี่เชื่อว่ามีอยู่จริงนะครับทำไมต้องไปสร้างศาลให้ท่านอยู่เล็กๆด้วยวะก็ในเมื่อบ้านหลังใหญ่ก็มีท่านก็อยู่กับเราดิหรือต้องการความเป็นส่วนตัวมันก็ไม่จำเป็นปะวะเออก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี้เอาความเป็นจริงนะพี่ว่าบ้านพี่มีผีอะทั้งบ้านหลังในและบ้านหลังนอก